สวัสดีค่ะพี่บูสวัสดีค่ะท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะเมื่อวานนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานประชุมนักวิเคราะห์นะคะซึ่งเป็นการจัดประชุมนักวิเคราะห์ออนไซต์นะคะนานแล้วเนี่ยที่ไม่ได้จัดนะคะช่วงโควิดนะคะตอนนี้กลับมาจัดนะคะความน่าสนใจนะคะอยู่ที่คือบริษัทเนี่ยเขาก็มีการตั้งเป้านะคะการเติบโตของรายได้ปี24อยู่ที่ mid single digit นะคะซึ่งจริงๆก็สอดคล้องกับการตั้งเป้าของเรานะคะเราตั้งไว้ประมาณ 6% นะคะในทีนี้นะคะกลยุทธ์ของเขาก็คือปกป้องฐานเดิมแล้วก็เพิ่มเติมฐานใหม่นะคะเมื่อวานนี้เราได้เห็นผลิตภัณฑ์นะคะหลายๆตัวนะคะที่มีความน่าสนใจอย่างเช่น M150 Sparkling นะคะที่เขาบอกว่าจะมีการแบบเพราะว่ามันเป็นกระป๋องอะค่ะมันเป็นกระป๋องแคนนะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เขาเคยอ่อนมาก่อนคือเช่นช่องทางเกี่ยวกับร้านอาหารต่างๆนะคะคือเขายังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นคือการที่มีกระป๋องเนี่ยนะคะมันทําให้อาจจะไปผสมเป็นเซอร์กินดื่มตอนคืนได้แล้วก็เข้าร้านอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็ประกอบกับว่าขยายฐานลูกค้าให้เป็นฐานลูกค้าระดับกลางได้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพวกเบบี้มายของผู้ใหญ่แล้วก็เทเวลพลัสแล้วก็เอ็กซิสที่มีกลิ่นที่น่าสนใจเพราะเขาก็มองว่าอย่างเบบี้มายเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดน้อยลงนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วก็สูงอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะดันเป็นฐานเกี่ยวกับว่าเอจิ้งโซซิตี้ได้มากขึ้นด้วยก็เป็นการขยายฐานลูกค้านะคะจากแบรนด์หลักๆของอันเดิมด้วยนะคะแล้วก็มีการที่เรียกว่า divest non core business นะเขายังมุ่งไปทางในการที่จะพยายามจะ lean บริษัทให้เป็น light asset ให้มากที่สุดนะคะอันไหนที่ไม่มีประสิทธิภาพก็เอาออกไปอย่างในช่วงปี 2-3 ที่ผ่านมานะปีนี้ก็ยังมุ่งต่อไปนะก็เรียกว่าจะสามารถที่จะเพิ่มตัว gross profit margin ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีการเปิดเผยแผน5ปีค่ะแผน5ปีนี้เป็นถึงปี 28 นะคะก็ตั้งเป้ารายได้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะคะภายในปี28คิดเป็นการเติบโตประมาณ 9% นะคะต่อปีนะคะ CAGR นะคะก็เรียกว่าเป็นการเน้น non core business นะคะโดยที่ยังไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในช่วง 3-5 ปีซึ่งเราก็ชอบนะเพราะว่ากลับมาอยู่ที่ non core ให้แข็งแรงก่อนดีกว่านะคะแล้วก็มีการที่เป็น divestnon core business นะคะอย่างที่เรียนไปสำหรับ outlook นะคะไตรมาส1เนี่ยของเรานะคะก็คาดว่ากำไรปกติเนี่ยจะสามารถโตได้ย้อนเย็นนะคะแต่ว่าทรงตัว Q on Q นะคะเนื่องจากว่าแนวโน้มตัว gross profit margin เนี่ยดูดีขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยที่ต้นทุนลดลงแล้วก็เห็นผลจากการที่เขา leanasset ต่างๆออกไปประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้น gross profit margin ดีขึ้นตามลำดับนะคะแล้วก็คงประมาณการกำไรปกติค่ะของปี24อยู่ที่ 2,800 ล้านบาทนะคะก็เติบโต 30% นะคะโดยที่มาด้าน valuation เรามองว่า valuation เนี่ยค่อนข้างถูกเลยราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะคะ forward PE ตอนนี้อยู่ที่21เท่าเท่านั้นนะก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง -3 SD แล้วนะคะโดยที่เขายังมีการจ่ายเงินปันผลเนี่ย45สตางค์ต่อหุ้นคิดเป็น dividend yield ประมาณ 2.2% นะขึ้นขึ้นมา SD ที่2พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็ยังคงคำแนะนำบ่ายค่ะ Target Price อยู่ที่31บาทก็ใช้วิธี PE 33เท่าค่ะพี่บูครับคิดว่าโดยรวม OSP น่าสนใจนะก็ถ้าดูในเชิงกลยุทธ์นะครับก็ผมว่าคิดว่าคีย์หลักแรกนะคีย์หลักแรกของ OSP ให้ทุกท่านจำกันดีๆนะครับก็ valuation ตรงนี้อยู่ในโซนที่ถูกมากนะครับลบ3 SD เนี่ยปกติผมแทบจะไม่เคยเห็นหุ้นไหนที่มันลงไปลึกกว่านี้แล้วนะนะครับถ้าธุรกิจที่มันยังพอมีแคตตาลิสต์นะครับซึ่งแคตตาลิสต์ที่เห็นนะครับก็จำคำนี้เลยนะครับระยะสั้นหน้าร้อนนะครับก็ OSP ก็เป็นกลุ่มเครื่องดื่มปกติถ้าซื้อช่วงหน้าร้อนช่วงนี้นั่นแหละถือไปสัก2เดือนเนี่ยถ้าดูสแตท8ปีย้อนหลัง OSP ให้รีเทิร์น 4% นะในเชิงกลยุทธ์ผมคิดว่าตรงนี้วางโพซิชั่นกันได้สบายๆนะครับเราลุ้นเงินปันผล XD ต้นพฤษภาเนี่ย DPD ได้ฟรีด้วยนะครับส่วนระยะกลางยาวเนี่ยคิดว่าถ้าฟังเอารู้จากที่น้องหวานเล่าเนี่ยจริงๆดู positive มากนะต้องบอกว่าเรื่องของการเติบโตรายได้เนี่ย mid single digit อะไรท่านเห็นเอ๊ะตัวเลข 6% เนี่ยน้อยไปหรือเปล่านะครับผมให้ไปดูฐานของ OSP นะฐาน OSP รายได้ปีนึงเนี่ยเกือบ 30,000 ล้านนะครับดังนั้นโตระดับเนี้ยก็เท่ากับว่าต้องสร้างกำไรสร้างรายได้เพิ่มอีกปีละ1,000กว่าล้านนะครับแล้วอยู่ในภาวะที่ divest พวก non core business ออกไปด้วยนะครับดังนั้นแปลว่าตัวธุรกิจหลักเขาเนี่ยเขาโฟกัสจริงๆนะครับแล้วน่าจะทำให้ความแข็งแรงเนี่ยเติบโตกับระดับดับเบิลดิจิตนะครับด้วยหลายโปรดักต์เนี่ยน่าสนใจนะครับผมอยากให้ทุกท่านไปตามดูนะครับไม่ใช่เฉพาะธุรกิจหลักอย่างเครื่องดื่มนะครับธุรกิจรองๆพวกคอน sumer product ในด้านเขาก็พยายามปรับให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอันนี้เป็นมุมมอง3เรื่องที่ผมเพิ่มเติมให้ฟังนะครับสำหรับ OSP นะครับแล้วก็จำสั้นๆง่ายๆนะครับเราสามารถนำไปเล่าให้ลูกค้าฟังสบายๆนะครับหรือท่านลงทุนก็ผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับก็สำหรับคำแนะนำนะครับคุณหวานอยากให้คำแนะนำซื้อนะครับ Target Price 31 บาทนี่ขอบคุณคุณหวานมากครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ